สวัสดีจ้าเด็กๆวันนี้แม่จะมาทำขนมให้ลูกอันนากับเอลซ่ากินนะจ๊ะเป็นคุกกี้สูตรของแม่เองแม่ก็จะใช้แป้งสำเร็จรูปนะไข่ไก่2ฟองตามด้วยนมข้าวโพดตีส่วนผสมให้เข้ากันเลยกลายเป็นเนื้อเนียนๆแบบนี้นะจ๊ะได้ที่ก็พักแป้งไว้ก่อนนะจ๊ะต่อไปก็นมสตรอเบอรี่ตีส่วนผสมเหมือนเดิมเลยนมอะโวคาโดเนื้อเนียนสีสวยมากๆเลยล่ะนมแครอทนมบลูฮาวายสุดท้ายก็นมองุ่นจ้าตีให้เข้ากันเลยนะต่อไปแม่ก็จะมานวดแป้งนะจ๊ะนำแป้งแต่ละสีของเรามานวดกับแป้งมันต่อไปก็นำมาทำให้เป็นรูปทรงต่างแล้วเราก็เอาแป้งคุกกี้มาทอดให้สุกThank you.
ุดท้ายก็ตกแต่งตามใจชอบเลยจ้าเสร็จแล้วจ้าน่ากินไหมล่ะจ๊ะว้าวน่ากินมากๆเลยค่ะคุณแม่ขอบคุณมากๆนะคะว้าวทำการแม่เสร็จแล้วก็ได้กินคุกกี้ฝีมือคุณแม่อีกขอบคุณมากนะคะจ้างั้นก็ทานให้อร่อยนะจ้าลูกๆค่ะเอ๊วันนี้กลับมาจากต่างจังหวัดได้ไข่มาตั้งแผงหนึ่งจะเอาไปทำอะไรดีนะเมนูไข่เด็กๆก็น่าจะเบื่อแล้วอ๋อคิดออกแล้วเรามาทำไข่เค็มกันดีกว่าก่อนอื่นแม่ก็จะนำเกลือมาละลายน้ำก่อนนะจ๊ะพักไว้ก่อนต่อไปเราก็นำขวดโหลมาใส่น้ำเกลือที่เราละลายแล้วลงไปต่อไปก็ใส่ไข่ลงไปในน้ำเกลือเลยจ้าแล้วแม่ก็จะดองทิ้งไว้5วันนะจ๊ะครบ5วันแล้วแม่ก็จะนำไข่ไก่ออกมาจากน้ำเกลือไปต้มเลยปิดฝารอไข่สุกระหว่างรอแม่ก็จะมาล้างปลาหมึกก่อนนะจ๊ะกับปลาหมึกกันนะจ๊ะเมนูของแม่ในวันนี้ก็คือปลาหมึกผัดไข่เค็มนั่นเองจ้าแล้วก็มาดูไข่กันนะจ๊ะได้ที่แล้วก็ตักออกมานอกน้ำเย็นจ้าแล้วนำไปแกะเปลือกนะได้ไข่แล้วแม่ก็จะใช้เอ็นตัดไข่แบบนี้นะจ๊ะว้าวสีสวยมากเลยว้าวต่อไปแม่จะเอาแต่ไข่แดงนะอ
แล้วก็เอามาบดเพื่อที่จะเอาไปผัดจ้าต่อไปก็เริ่มผัดกันเลยใส่ผักที่แม่หั่นไว้ลงไปผัดให้หอมใส่ไข่เค็มลงไปปรุงรสนิดหน่อยอิ่มหอมมากเลยเสร็จแล้วจ้าตักใส่จานได้เลยเสร็จแล้วจ้าปลาหมึกผัดไข่เค็มของแม่ wow.เอาล่ะวันนี้เมนูพิเศษของแม่ก็เสร็จแล้วงั้นวันนี้แม่ขอตัวไปเก็บครัวก่อนนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบาย